การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูกะเพราถาดหนวดปลาหมึกกับปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดไปลุ้นกันได้เลยขอชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับนี่มันผัดกะเพราปลาหมึกแล้วครับเนี่ยคือเราเลือกหนวดปลาหมึกแล้วเราก็หาอย่างอื่นแนมได้มันแบบเป็นความสร้างสรรค์มันคล้ายกะเพรารวมมิตรมากกว่าพูดถึงรสชาติไข่ข้นเนี่ยก็มีความหอมเนยครับส่วนกะเพราถ้ากินแต่หนวดปลาหมึกก็ถือว่าอร่อยครับแล้วคุณชิมอย่างอื่นได้นะอย่างอื่นมันไม่ใช่วัตถุดิบอะครับมันเป็นเครื่องเคียงเหมือนผักแหนมคุณกินน้ำพริกคุณยังมีผักจิ้มมาแล้วนี่จิ้มทำไมอะแต่มันก็ไม่มีไส้กรอกไม่มีกุ้งไม่มีหมูสับเหมือนของคุณเท็ดดี้นี่นะครับโธ่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อร่อยอร่อยครับอร่อยงั้นขออีกไม้เฮ้ยพอดีเมียผมมองเงินไปหมดแล้วไม่มีตังค์ซื้อข้าวเข้าไปดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเท็ดดี้สวัสดีค่ะคุณนานาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านโอ้ยอันนี้น่ารับประทานค่ะเธอชอบไข่ข้นใช่ไหมเออใช่หนูชอบไข่ใหญ่ๆค่ะไม่หนูหมายถึงคำใหญ่ๆนะครับคำใหญ่ๆแบ่งกันที่เลยแป๊บนึงคุณนี่ไม่กับอุ๊ยตายลืมไปเลยค่ะคุณไม่ได้นะครับวัตถุดิบหลักคือปลาหมึกนะคุณอ๋อวัตถุดิบหลักคือปลาหมึกเหรอคะนึกว่าไข่ข้นซะอีกโธ่จะทานแล้วนะคะรสชาติสวยๆเป็นไงบ้างเนี่ยหนวดปลาหมึกเด้งๆนี่เลยนี่เลยรูดปลื้ดๆนี่นายแมนๆครับผมปลาหมึกไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวท่านจอมยุทธทั้งสองเรียนเชิญครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยไส้กรอกหนวดปลาหมึกครับไส้กรอกหนวดปลาหมึกนะครับหาซื้อได้ที่ประเทศเราเท่านั้นความรู้สึกนี้มันโอเคนะครับอร่อยอร่อยขอบคุณมากครับอะไรอร่อยไข่ข้นครับกะเพราก็หอมกะเพรากรอบคุณหยุดเถอะคุณกินอันนี้ได้แล้วเอ้าผมชอบเมนูคุณนะครับคุณจิ้มเลยนะฮะมันสู้ปากมากน้ำจิ้มค่อยๆขึ้นสัมผัสดีอ่ะโอเคเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบกินปลาหมึกแล้วไส้กรอกปลาหมึกเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ไส้กรอกสุดยอดจริงๆครับสำหรับหมูสับและไส้กรอกและกุ้งที่ใส่มาผมตะลึงจริงๆนี่กินเลยไส้กรอกกุ้งกุ้งอุตส่าห์ใส่มาไม่กินได้ไงขอบคุณครับขอบคุณครับผมชิมกันไปครบทุกท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดหนึ่งสองสามเฮ้ยเพราะมันครบรสถึงแม้จะเป็นกุ้งหมูสับไส้กรอกก็ตามคุณหยุดใส่เสียงแบบนี้คุณแต่ไข่ข้นอ่ะของเรานะใช่ไข่ข้นของคนนี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับกรรมการขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ไข่ข้นอร่อยนะครับมันที่ทางค่ะไข่ข้นมันก็ต้องมีในเรื่องของแพ้ชนะเข้ามานะฮะแต่เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลเนาะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ลองเอาเมนูไปทำทานกันดูแต่ว่าถ้าโจทย์เป็นหนวดปลาหมึกก็ใส่หนวดปลาหมึกเยอะหน่อยใช่แต่เฮ้ยนี่เราอ่ะเราชนะเรายังไม่ยอมอ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิ้มซีฟู้ดปกติก็คือจะเป็นแบบธรรมดาแต่นี่คือถ้าใส่ถั่วตัดลงไปมันก็ทำให้รสชาติกะเพราเขาทำกินเองที่บ้านไม่ได้มีใครทำขายหรอกทุกคนเขาก็ทำมาทั้งนั้นน่ะเอออ่ะมีกะเพราหนวดปลาหมึกจริงๆเสียอะไรกันโอ้เสียเซ็งไม่ได้มาเนี่ยค่อนข้างงงนะเสิร์ฟในลูกมะพร้าวมันจะเป็นอะไรไปได้อ่ะ